บาเลนเซียสุดเฉียบหยุดสถิติชนะรวดของเรอัลมาดริดJust done his job at the back, doing the job up front as well, and powering it beyond the reach of Ike Parejo once again. Cowboys ชุดพลิกชนะไรออนเข้ารอบ Divisional Playoff. เซเรน่าฟอร์มแกร่งพลิกโค่นเซเนต้าสิคอฟแมนครับสวัสดีค่ะขอรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับในวันจันทร์แบบนี้ครับผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะวันนี้เข้าสู่วันทำงานแรกของปี2558นะคะก็เปิดศักราชมาด้วยสภาวะจราจรที่ค่อนข้างจะติดทีเดียวครับหลังจากที่ไปติดที่ต่างจังหวัดคราวนี้มาติดที่กรุงเทพแล้วใช่แล้วค่ะเหมือนเดิมถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นวันเริ่มต้นแห่งการทำงานที่หลายๆคนก็คาดหวังว่าน่าจะดีไปทั้งปีนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยกับผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะทางฝ้าของลาลิกาสเปนก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นบาเลนเซียที่สามารถเบรกพวกเขาไว้ได้ด้วยสถิติชนะ23เกมรวดทุกรายการค่ะก็เป็นเกมนะคะที่ทางด้านของเรอัลมาดริดบุกไปเยือนที่บ้านบาเลนเซียค่ะสุดท้ายเรอัลมาดริดได้จุดโทษนะคะเนเกรโดเสียแฮนด์บอลเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงจุดโทษราชันชุดขาวนำไปก่อน1ประตูต่อ0จริงเนเกรโดนี่พยายามจะชักมือหลบแล้วนะครับแต่ว่าผู้สินยังชี้เป็นจุดโทษอยู่ดีครับแล้วท้ายครึ่งแรกบาเลนเซียมีโอกาสตีเสมอจากจังหวะยิงนะคะของบารากันค่ะที่ไปฉลับของทางด้านคาบาคานะคะแล้วบอลไปชนเสาแล้วถูกเคลียร์ออกไปจบครึ่งแรกเรอัลมาดริดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0แล้วมาครึ่งหลังบาเลนเซียมาไล่ตีเสมอได้สำเร็จค่ะจากจังหวะนี้นะคะมาสักครู่นี้เป็นจังหวะที่ยังไม่ได้ประตูแต่จังหวะนี้ไม่พลาดสำหรับทางด้านของบาเลนเซียค่ะกาย่าให้บอลกับบาราการยิงฉลับเปเป้เข้าประตูแล้วตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1สุดท้ายเจ้าบ้านที่ตามมาตีเสมอนะคะแล้วพลิกกลับมาแซงกลายเป็นผู้ชนะในนาทีที่65กับจังหวะนี้เตะมุมของดาเนียลปาเรโคนะคะถึงนิโคลัสโอตาแมนดี้ขึ้นโมงเข้าไปบาเลนเซียเมื่อคืนนี้ฟอร์มดีนะคะมีโอกาสจะได้ประตูที่3ด้วยจากจังหวะที่บาราการได้บอลหลุดเดี่ยวแต่ว่าน่าเสียดายสำหรับเจ้าตัวค่ะดันไปยิงไม่ตรงกรอบเองจบเกมบาเลนเซียชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1มี34คะแนนส่วนเรอัลมาดริดไม่สามารถขึ้นไปทาบสถิติชนะ24เกมของคอริติบ้าได้แต่ว่ายังคงเป็นจ่าฝูงของลาลีกาตามเดิมจริงๆเป็นโอกาสของบาร์เซโลน่านะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากสำหรับเกมของพวกเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ครับมาดริดก็มีโอกาสลุ้นประตูอยู่ 2-3 ครั้งนะครับช่วงท้ายเกมแต่ว่าทำไม่สำเร็จครับต้องชมผู้กองกลางของบาเลนเซียนะครับวิ่งบีบเกมเพรสซิ่งเรอัลมาดริดจนเล่นยากเหลือเกินนะครับเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดไม่ได้3คะแนนเต็มไม่ได้แม้กระทั่ง1คะแนนนะครับสำหรับการแข่งขันที่พบกับบาเลนเซียนะครับทำให้หยุดสถิติเอาไว้แล้วนะครับสำหรับการชนะรวดนะครับคอริติบาก็ยังคงถือว่าเป็นทีมแกร่งที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุดเหมือนเดิมนะครับทีมจากบราซิลในขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยที่ข้างสนามครับอย่างที่เห็นคาร์เลส ปูโยล เลอเนล เมสซี่รวมไปถึงเนย์มาร์นั้นนั่งเป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับใช้ลุยส โซเรสเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าโดยที่มีมูเนียเอลฮัดดาดีแล้วก็เป็นโดโรดิเกสครับคอยขนาบข้างครับปรากฏว่าทีมของเดวิดมอยส์ได้ประตูขึ้นนำนะครับเมื่อเริ่มมาเพียงแค่2นาทีครับเป็นคาร์ดิอัลบ้านะครับแบ็คซ้ายของทีมที่มงพลาดครับเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้กลายเป็นโอนโกไปนะครับคาร์ดิโอบราโวที่เจอกับทีมเก่าด้วยนะครับนักเตะของบาร์เซโลนาหลังจากนั้นบาร์ซ่าก็พยายามที่จะบุกขึ้นมานะครับโดยที่เกมแน่นอนนะครับว่าบาร์เซโลนาครองบอลมากกว่ามีโอกาสลุ้นประตูมากกว่าครับแต่ว่าใน45นาทีแรกก็ยังไม่สามารถตีเสมอได้นะครับในช่วงนาทีที่33โซซิดาดเองก็มีโอกาสตอบโต้ขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูแล้วก็เรียกร้องจะเอาจุดโทษจากเขาที่เอาบ้าด้วยนะครับจังหวะนี้แต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มีคาร์ลอสเวล่าเชอริคาสโตรนะครับที่เป็นตัวรุกของโซซิดาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นบาร์ซ่ามีโอกาสจากอังเดรซ ซิเนสตานะครับแต่ว่าซัดด้วยซ้ายลูกนี้ยังกดไม่ลงนะครับยิงข้ามคานไปหลังจากในนาทีที่50
8แล้วก็ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยบาร์เซโลนาก็ส่งทั้งเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์ลงสนามมานะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแดเนียลเวสลงมาแทนเชอร์รี่มาร์ติเยอร์ด้วยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยน3คนที่เน้นเกมรุกของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ไม่เป็นผลนะครับไม่สามารถเจาะประตูเรอัลโซเซดาดได้นะครับนี่เป็นจังหวะหลุดขึ้นมาแล้วผู้ตัดสินเองไม่ได้มองว่าเป็นจุดโทษนะครับจังหวะที่ลุยโซเรสนั้นแตะหลบทางรูไปแล้วนะครับจบเกมครับเป็นโซเซดาดที่เอาชนะบาร์เซโลนาไปได้1ประตูต่อ0นะครับทำให้การลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีความเข้มข้นสนุกมากขึ้นทันทีนะครับเมื่อนัดแรกในปี2015นะครับทำให้คะแนนตอนนี้เนี่ยบีบเหลือเกินนะครับในสำหรับทีมหัวตารางครับไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับเกตาเฟ่นั้นแพ้รายโยบาเยกาโน่ไปนะครับ1-2ส่วนเอสปานยอลกับเอบาครับ2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันนะครับเป็นเอบาทีมเยือนที่ชนะไปได้2-1ครับหัวตารางตอนนี้นะครับ17นัดเท่ากันสำหรับบาร์ซ่าและแอตมาดริดนะครับซึ่งแต้มตอนนี้ก็เท่ากันที่38คะแนนนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ทีมราหมีชนะเพียงแค่ทีมเดียวนะครับสำหรับ3อันดับแรกเรอัลมาดริดแพ้ก็ทำให้มีอยู่ที่39คะแนนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลงสนามน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับหลังจากที่เดินทางไปคว้าแชมป์สโมสรโลกที่โมร็อกโกมีกลุ่มก็คือกลุ่มท้ายตารางนะครับที่ตอนนี้ทีมน้องใหม่อย่างเอลเช่และคอร์โรบาถือว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าทีมอย่างเดปอร์ติโวลาคารุญญาตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่มี3คะแนนเต็มเช่นเดียวกันกับอัลเมเรียนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับ15ขณะที่หัวตารางในลาลิก้าสเปนกำลังสู้อย่างสนุกนะคะในท้ายตารางที่จะลงสนามใน Monday Night คืนนี้ก็ต้องบอกว่าสู้กันสนุกเช่นเดียวกันทุกแต้มของพวกเขามีค่านะคะเมื่อกรานาดาจะต้องลงสนามพบกับทางด้านคอร์โดบาค่ะโดยทางด้านของโควกินกาปารอสเทรนเนอร์ของกรานาดากระตุ้นลูกทีมให้เล่นด้วยความมั่นใจคึกคักในการออกไปเยือนกรานาดานะคะซึ่งเป็นทางด้านของคอร์โดบานะคะซึ่งเป็นทีมบวยของตารางที่เอสซาดิโอนวยโบอากันเคลค่ะโดยผลงานของคอร์โดบาฤดูกาลนี้ชนะอาร์เทติกบิลเบาแค่นัดเดียวเท่านั้นค่ะนัดล่าสุดก่อนเบรกนี้หนาวพวกเขาแพ้บาร์เซโลนา5-0ทำให้ตอนนี้มี11คะแนนมิโรสลาฟดูกิชเทนเนอร์ก็กล่าวว่าตอนนี้ไม่ได้ตำหนิลูกทีมเกี่ยวกับทัศนคติในการลงสนามซึ่งเกมนี้ต้องเจอกับทีมที่เล่นบอลหนักและไวอย่างกรานาดาทำให้เกมนี้ต้องเล่นเพื่อหนีตำแหน่งที่อยู่ให้ได้และรู้ดีว่าคอร์โดบามีดีแค่ไหนและจำเป็นต้องรีดฟอร์มออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจจากแฟนบอลกลับมาอีกครั้งโดยนัดนี้นาโก้บูซอนกองหลังวัย31ปีก็บาดเจ็บลงเล่นไม่ได้นะคะขณะที่ทางฝั่งของกรานาดาทีมเยือนไม่ชนะใครมา12เกมติดต่อกันแล้วนัดล่าสุดที่จะชนะได้ก็คือเป็นการชนะแอตเลติโกมาดริดโควกินกาปารอสก็กระตุ้นลูกทีมให้มั่นใจกับเกมนัดนี้กรานาดาอยู่อันดับ18ตามหลังเลบันเต้แค่2คะแนนเกมนัดนี้กาปารอสรู้ดีว่าเป็นเกมที่สำคัญและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์ทีมดีขึ้นกาปารอสก็กล่าวว่ามีอีกหลายๆเกมที่รออยู่ข้างหน้านักเตะทุกคนต้องกลับมามีสมาธิแต่ตอนนี้ต้องการให้นักเตะเล่นด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเพื่อหยุดสถิติที่เลวร้ายให้ได้เกมนี้กรานาดายังคงขาดอีซักซักเซสนะคะดาวยิงไนจีเรียที่ยังไม่หายบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามขณะที่มานูเอลอิตูรานั้นติดโทษแบนผลงานฤดูกาลที่แล้วกรานาดาเปิดบ้านชนะ1-0ก่อนจะเสมออีกเกมที่บ้านของคอร์โดบานัดนี้ก็สามารถติดตามได้2:45 PM นะคะทาง True Sport HD 2ค่ะ It's a bit of an excessive celebration for what is the simplest of goals for Cordoba จากในเรื่องของฟุตบอลสเปนนะครับเราขยับไปดูกาโชเซเรอากันบ้างนะครับวันอังคารเนี่ยจะเป็นเกมหลักๆนะครับที่ลงสนามกันหลายคู่นะครับแต่ว่าคืนนี้ก็มีพรีวิวเกมที่จะลงสนามกันก่อนนะครับคือลาซิโอกับซามโดเรียนะครับเป็นนัดแรกของปี2015นี้แหละครับลาซิโอก็หวังว่าจะเอาชนะซามโดเรียเพื่อได้ความมั่นใจนะครับตลอดเดือนนี้ที่ทีมอินซีจากกรุงโรมต้องเจองานหินจริงๆนะครับนัดถัดไปของลาซิโอหลังจากเจอซามโดเรียเนี่ยถือว่าเจองานหนักเพราะว่ามีโรม่าครับทีมอันดับที่2รออยู่ต่อด้วยการเจอกับนาโปลีและพบกับเอซีมิลานนะครับถือว่าเป็นอีก2เกมสำคัญนะครับนาโปลีกับเอซีมิลานก็เป็นอีก2ทีมที่ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่3อยู่นะครับก่อนที่จะปิดเบรกนี้หนาวนี่ลาซิโอเสมอกับอินเตอร์มิลานมา2-2ครับตอนนี้พวกเขามี27คะแนนนะครับอยู่อันดับที่3มีแต้มเท่ากับซามโดเรียนะครับซึ่งทางด้านสเตฟาโนปิโอลี่ก็หวังเลยเกินนะครับว่าเดือนมกราคมพวกเขาจะจบอันดับที่ยอดเยี่ยมให้ได้ก็คืออันดับที่3ที่ตอนนี้ตั้งเป้าไว้นะครับปิโอลี่กุนซือของลาซิโอบอกว่ารู้ดีว่าตอนนี้ลาซิโออยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ต้องการออกสตาร์ทปี2015ให้ดีด้วยนะครับส่วนเดือนมกราคมเนี่ยนับเป็นเดือนที่ยากลำบากแต่ว่าก็ต้องการฉลองครบรอบ115ปีของสโมสรด้วยการ
ป็นอันดับที่3ครับรวมถึงประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับเพื่อที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับซามโดเรียเนี่ยก่อนเบรกนี้นะพวกเขาเสมอทั้งอูดิเนเซ่แล้วก็ยูเว่ครับแต่ว่าเกมนี้ซินิซ่ามิไฮโลวิชเทรนเนอร์ของทีมจะไม่มีโรเลนเซ่เดซิเวสตรีนะครับแต่ว่าก็ได้ปล่อยทางด้านมาโนโลกับเบียเดนี่ไปให้กับนาโปลีไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามมิไฮโลวิชก็ยังกล่าวว่าเกมนี้ลูกทีมของเขารายอื่นๆเนี่ยพร้อมกันทุกคนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเก็บแต้มจากลาซิโอให้ได้ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนะครับนัดแรกเสมอ 1-1 ในบ้านของซามโดเรียก่อนที่ลาซิโอจะกลับมาชนะได้ที่กรุงโรม 2-0 นะครับผลคืนนี้จะเป็นอย่างไรครับ 2:45 นาทีติดตามชมกันถ่ายทอดสดได้นะครับ True Sport 1และ True Sport HD 3ช่วงแรกเต็มอิ่มกับฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาข่าวคราวในวงการกีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะ